ครับสำหรับการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งแรกในปี2023เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นสัญญาณครับให้ไต้หวันต้องรีบเตรียมความพร้อมให้กองทัพมากขึ้นขณะที่ฝั่งของญี่ปุ่นครับกำลังจับตามองความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดแล้วก็เสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารบนเกาะเล็กๆห่างจากไต้หวัน110กิโลเมตรคุณพงษ์สทัศน์ครับความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นในการเตรียมความพร้อมเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งที่กำลังจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าครับจริงๆความขัดแย้งตลอด5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหลายประเทศทั้งสหรัฐและพันธมิตรในเอเชียตะวันออกก็พยายามเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีการปรับยุทธวิธีในการรบด้วยครับคุณผู้ชมครับความถี่ในการซ้อมรบเชิงยุทธวิธีของจีนในช่วงหลังๆส่งสัญญาณเตือนนะครับว่าหลายประเทศในภูมิภาคอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปครับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้จัดการฝึกซ้อมทางทหารเตรียมความพร้อมจู่โจมทางยุทธวิธีทางบกและทางทะเลรอบเกาะไต้หวันเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการคุกคามจากกองกำลังภายนอกและกองกำลังแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันการจัดซ้อมรบทางทหารครั้งแรกของปี2023ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับความขัดแย้งส่งแรงกระเพื่อมต่อภูมิภาคอย่างไรให้คุณผู้ชมดูแผนที่นี้ประกอบไปด้วยนะครับไต้หวันมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐและพันธมิตรครับเพราะว่าตั้งอยู่ในแนวเกาะชั้นแรกหรือ First Island Chain ตามแนวเส้นประที่อยู่บนแผนที่นี้นะครับการใช้กำลังในการผนวกไต้หวันเพื่อบรรลุเป้าหมายความฝันของจีนย่อมส่งแรงกระเพื่อมไปถึงญี่ปุ่นโดยตรงด้วยญี่ปุ่นจะเสียเส้นทางขนส่งสินค้าและวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมในขณะที่จีนก็จะสามารถเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้ง่ายมากขึ้นครับแถมญี่ปุ่นยังอาจถูกดึงเข้าไปสู่ความขัดแย้งกับจีนโดยอัตโนมัติด้วยเนื่องจากหมู่เกาะบางแห่งอยู่ห่างจากไต้หวันไม่ถึง200กิโลเมตรครับฐานทัพทหารสนามบินท่าเรือและศูนย์กลางด้านโลจิสติกในจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่นอาจจะตกเป็นเป้าหมายถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากจีนนะครับเนื่องจากกำลังพลอเมริกันหลายหมื่นนายที่ประจำการอยู่ในญี่ปุ่นสามารถใช้ประโยชน์ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารในพื้นที่บริเวณนี้ได้ด้วยครับและความขัดแย้งในภูมิภาคที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ญี่ปุ่นเตรียมปักธงบนเกาะที่มีชื่อว่าโยนากุนิในจังหวัดโอกินาวะนะครับหลังจากจีนยิงขีปนาวุธ6ลูกไปตกนอกชายฝั่งของเกาะระหว่างการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเกาะโยนากุนิตั้งอยู่บริเวณตอนใต้สุดของจังหวัดโอกินาวะครับอยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันประมาณ110กิโลเมตรรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนในการจัดตั้งฐานทัพของกองกำลังป้องกันตนเองและประจำการระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศบนเกาะแห่งนี้นะครับเนื่องจากสภาพที่ตั้งทำให้เกาะโยนากุนิมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์และคงจะเลี่ยงไม่พ้นการถูกโจมตีถ้าสงครามปะทุขึ้นในที่สุดครับขณะที่สหรัฐเองก็เตรียมปรับโครงสร้างหน่วยนาวิกโยธินใหม่เพื่อให้มีขนาดเล็กลงและกระจายกำลังไปประจำการตามจุดต่างๆบนหมู่เกาะโอกินาวะภายในปี2026หรืออีก3ปีข้างหน้าเพื่อตั้งรับกองทัพจีนที่จะรุกเข้ามาในบริเวณแนวเกาะชั้นแรกด้วยนะครับแผนการนี้จะปรับลดจำนวนอากาศยานปืนใหญ่และอาวุธหนักโดยจะหันไปใช้ขีปนาวุธและโดรนเพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันญี่ปุ่นมีนาวิกโยธินสหรัฐประจำการอยู่ 18,000 นายนะครับถือเป็นพื้นที่ในต่างแดนที่มีนาวิกโยธินสหรัฐประจำการอยู่มากที่สุดด้วยครับแม้ว่าแผนการปรับโครงสร้างไม่ได้เพิ่มจำนวนกำลังพลแต่กลับเผชิญแรงต่อต้านจากรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นนะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาเหตุผลสำคัญเพราะว่าการกระจายกำลังพลไปตามจุดต่างๆแบบนี้นั่นเท่ากับว่าเป็นการขยายขอบเขตทางการทหารของสหรัฐในภูมิภาคไปด้วยครับ